เนี่ยถ้าเราได้ฐานแล้วเนี่ยเราจะเอาฐานเข้าไปด้วยค่ะเราไปดูอะไรเนี่ยเราจะไม่ไหลไปกับสิ่งนั้นคือเราจะไม่มีสติไม่มีสมาธิเพ่งอยู่กับสิ่งนั้นตามอารมณ์สิ่งนั้นไปแล้วแบบโอ้ยคนตุยลูกขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ว่าไปแผ่บุญให้กับเนี่ยคนตุยเนี่ยเราจะไม่ไปเพ่งหรือไปโอ้เสียใจโอ้เสียใจจังเลยโอ้นั่นจริงเลยเราจะไม่คิดเอาเฉพาะเนี่ยตามอารมณ์สิ่งนั้นแต่เราจะเอาฐานที่เราฝึกมาน่ะเอามาใส่กับสิ่งที่เราเห็นนี่คือเวลาปฏิบัติได้ฐานแล้วเนี่ยมันจะทำ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยตลอดเวลาที่เราหูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบนะคะมันจะไม่ขี้เกียจแต่มันจะแวบแล้วเราก็จะดึงมันกลับมาให้มันมาอยู่ให้มันทำงานเหมือนมันเดี๋ยวขอไปเซเว่นก่อนนะไปกินไปซื้อขนมไปกินกาแฟไปซื้อนั่นซื้อนี่นะคะเนี่ยคือมันไปแล้วเราก็เดี๋ยวกลับไปทำงานเราก็ดึงมันกลับมาทำงานโทรมันกลับมาทำงานกลับมาทำงานสิแกหยุดในทำงานนั้นเนี่ยแกแป๊บนั้นเนี่ยมันก็กลับมาทำงานเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะเราก็โทรมันเอากลับมาทำงานก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่มันจะไม่มีคำว่าขี้เกียจในการภาวนาจังเลยขี้เกียจในการแผ่จังเลยดูต้นไม้ใบหญ้าท้องฟ้าแม่น้ำลำธารมันก็ยังภาวนาอยู่ก็ยังสวดอยู่ก็อนุโมทนาบุญอยู่เวลาไปตามป่าตามเขาอะค่ะดิฉันไปสังเกตดูนะคะเวลาดิฉันเข้าป่าเข้าเขาไปเจอแม่น้ำลำธารน้ำตกอะไรเงี้ยอยู่ตามป่าลึกๆอะไรเงี้ยป่าต้นสนเงี้ยนะดิฉันก็ไปแล้วก็โอ้เทวดาแถวนี้คงจะมีในระดับหนึ่งเนาะก็ลูกขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูทุกครั้งที่ลูกสวดมนต์ภาวนาขอแผ่บุญมายังกับ แผ่บุญมายังป่าเขาลำนาวไพตรงที่ลูกยืนอยู่ตรงนี้บริเวณนี้โซนนี้ด้วยเถอะเจ้าค่ะขอให้ทุกครั้งที่ลูกสวดบนแสงสว่างบุญนั้นไหลมายังที่นี่ด้วยก็จะไปกำหนดแบบนี้หรือว่าขอให้ทุกครั้งที่ลูกสวดมนต์มาช่วยปรับภพภูมิพวกคนที่ตุยที่อยู่ในป่าแถวนี้ด้วยเถิดไม่รู้ว่าสมัยโบราณมาจากไหนละอาจจะมีคนตุยบ้างแหละอะไรเงี้ยนะสัตว์ชีวิตสัตว์ต่างๆที่มันตกภูมิหรือว่าคนที่ตุยแถวเนี้ยขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นบุญให้เขาปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมเนี่ยค่ะเวลาได้ฐานนะคะฐานที่หลวงตาสอนเนี่ยไม่ว่าตัวคุณจะไปอยู่บนฟ้าบนดินตามถ้ำตามน้ำตามอะไรก็ตามคุณจะไม่ทิ้งฐานแล้วคุณก็อยากทำคุณรักที่จะทำนะคะนี่แหละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าตอนแรกๆคุณนาฏหมั่นคุณนาฏยังไม่เห็นอะไรเนี่ยคุณนาฏทำไมคุณนาฏขยันหมั่นเพียรในการแผ่แบบนี้กล่าวแบบนี้จังเลยอันนี้ก็ใช้ความเชื่อถามว่าเมื่อเรากล่าวแบบนั้นตอนสมัยที่เรายังไม่เห็นเราจะบอกว่าเอ๊ะมีผีจริงไหมแถวเนี้ยเนี่ยถ้าได้บุญเนี่ยไปบอกเลยนะครับเนี่ยคืนนี้ฝันเนี่ยไปบอกเลยนะว่าท่านได้บุญนะท่านอยู่ที่นี่นะเรารู้อยู่แล้วว่านี้เราไปไหนมาใช่ไหมคะไปป่าไปแม่น้ำไปไหนมาเราไปแผ่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาได้บุญไหมเราบอกเนี่ยแผ่ให้แล้วนะได้บุญก็ไปบอกนะคืนนี้อะไรเงี้ยนะก็จะฝันประมาณนี้นะแต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติหลายปีเข้าเริ่มนั่งสวดธรรมะเย็นเนี่ยเริ่มเห็นก็จะไม่ถามแล้วจะไม่ถามแล้วว่าได้บุญไหมเพราะรู้แล้วว่าเขาได้บุญแต่ว่าบางทีก็อยากรู้ว่าสมมติว่ามีคนที่รู้จักเราอะไรเงี้ยนะรู้จักเราแล้วเขาตุยอะไรเงี้ยเราก็แผ่บุญให้เขาเราบางทีเราก็อยากรู้อยู่ว่าเขาได้บุญไหมเขาเข้าใจไหมสิ่งที่เราแผ่ให้เขาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะถามอยู่ว่าถ้าได้บุญแล้วก็มาเข้าฝันหน่อยนะพอที่จะได้รู้ว่าเธอได้บุญหรือว่าคุณตาคุณยายที่เรารู้จักพี่ตุยเนี่ยได้บุญอะไรเงี้ยนะก็จะฝันเห็นอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการปฏิบัติธรรมถ้าฝึกจริงๆถ้าตั้งมั่นภาคเพียรมุ่งมั่นแล้วเรารู้จักเอาง่ายๆเหมือนเรารู้จักคุยกับโลกวิญญาณนะคะคุยพวกบอกพวกเขาเช่นดูแลรักษานะคะบ้านนะคะกายสังขารนะคะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงทำบุญทำทานนานๆต้องรู้จักคุยทางความรู้สึกกับโลกวิญญาณดิฉันคุยก็จริงบางทีดิฉันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนเราอยากพิสูจน์นะว่ามัน
ได้ผลจริงไหมในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปเมื่อมันมันจะไปถึงจุดหนึ่งเวลาปฏิบัติไปมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาในจิตว่าลูกก้าวผ่านความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนให้เรารักษาศีล5สวดมนต์ภาวนาเก็บบุญกุศลไปเรื่อยๆเราจะไปถึงจุดหนึ่งของตรงเนี้ยเมื่อเวลาที่เราสวดมนต์อยู่นั่งสมาธิอยู่หรืออะไรก็ตามมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะฮะความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนบอกว่ายังไม่เคยเกิดแล้วนั่นก็ทำต่อไปเรื่อยๆแค่ท่านยังมีความเพียรความตั้งมั่นนะแสดงว่าท่านเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เชื่อในบุญกุศลแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วนะฮะที่ประคับประคองให้เราไม่ทิ้งในการทำบุญคุณความดีไว้นะฮะนั่นแหละเนาะค่อยๆทำไปนะฮะอยากให้สัมผัสได้แต่ว่าก่อนที่มันจะสัมผัสได้แบบนั้นมันก็จะต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปไปเจออะไรก็ไม่กลัวเจอทุกวันก็ไม่กลัวนั่งสวดมนต์อยู่บ้านจะกลัวอะไรวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่งที่เข้ามามันน่ากลัวนะคะคุณนาฏอะไรเงี้ยโอ้ยมันต้องมีความเชื่อมั่นนะคะขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครอบกายสังขารไว้ตอนที่นั่งขอครอบบ้านไว้แล้วครอบพื้นที่บ้านไว้แล้วอะไรเงี้ยนะเราต้องมีความเชื่อมั่นแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เรานั่งแล้วเราเห็นนะคะที่มันเข้ามาใกล้ๆที่มันน่ากลัวนะนี่มันเข้ามาได้ไงเข้ามาไม่ได้หรอกมันเป็นภาพลวงตาหรือทำให้ฉันกลัวทำให้ฉันหลุดในการมีสมาธิในการสวดมนต์ทำให้ฉันหลุดในการไม่อยากสวดมนต์ต่อไม่อยากภาวนาใดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดแบบนี้นะคะดิฉันได้คิดแบบนี้ดิฉันก็เลยไม่กลัวต่อให้แบบมานั่งจ้องหน้าดิฉันอยู่ดิฉันก็ไม่กลัวเพราะดิฉันบอกว่าดิฉันเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดิฉันบอกไม่ต้องมาทำให้กลัวหรอกสวดมนต์ให้ก็มันอนุโมทนาบุญน้อมรับบุญได้เลยไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตามที่แปลงมาอะไรเงี้ยนะอย่านิสัยไม่ดีดิฉันจะชอบดุนะคะดุว่าอย่ามารบกวนเวลาฉันนั่งอย่ามาต้องมานั่งไม่ต้องเอามือมาจิ้มฉันไม่ต้องมาผลักฉันเวลาฉันนั่งสวดมนต์เนี่ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรืออะไรเงี้ยนะคะบางทีก็แบบจะรู้สึกแล้วหยุดแล้วก็คุยกับสิ่งที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะคือตอนที่ตื่นรู้แบบนี้ค่ะตอนที่ในลักษณะแบบนี้เป็นคนที่รู้สึกเหมือนใจดีแต่จิตจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหจิตไม่ได้ใจดีเลยเป็นจิตที่แบบดุมากอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับตัวดิฉันนะเพราะว่าในความฝันน่ะทำไมเราถึงดุขนาดนี้แต่ทำไมเราตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมฉันในความฝันอีกคนนึงในความฝันทำไมฉันเป็นคนลักษณะที่ดุมากๆเลยแต่ทำไมฉันไม่ใช่แบบนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยเวลาตื่นขึ้นมานั่งพิจารณาความฝันตัวเองอะนะคะนั่นแหละเนาะเล่าสู่กันฟังสนุกๆนะคะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนาะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจก็ไปใช้ความเพียรความตั้งมั่นในการทำนะคะแล้วก็ถ้าอยากมีชีวิตที่มันมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าคุณจะทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณไปทำแบบกรรมฐานดูคุณต้องสู้กับตัวเองให้ได้แล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณอยู่รอดปลอดภัยแล้วคุณเจอทางแสงสว่างแล้วในชาติภพนี้ที่คุณมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรกันนะคะนั่นแหละเนาะได้คำตอบของชีวิตนะคะได้คำตอบว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอะไรกันนะคะนั่นแหละเนาะโอเคค่ะก็มาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะบางทีเราไม่มีของเดิมของเก่าหรือเราอาจจะมีแหละหลวงพ่อฤาษีบอกว่าเรามีทุกคนแหละของเดิมของเก่าเราถึงเข้ามาในเส้นทางของเชื่อในชาติเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือใดก็ตามเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์แต่เราอาจจะบางเบาเราอาจจะบางเบาเราอาจจะไม่ได้แบบมีความมุ่งมั่นจริงๆเรายังไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะว่าลากว่าลูกอยากปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นลูกอยากปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีตามรอยทางพระโพธิสัตว์ลูกอยากทำงานแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเรายังไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานมันก็เลยยังไม่มีความหนักแน่นนะคะความหนักแน่นในเป้าหมายที่เราจะเดินนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาทำเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างให้มันไปให้มันเยอะมากขึ้นมากขึ้นก่อร่างสร้างตัวนะคะเหมือนจะเริ่มสร้างบ้านก็ต้องปูพื้นก่อนเลยใช่ไหมคะปูพื้นก่อนอะไรเงี้ยนะค่อยๆสร้างไปก่ออิฐก่อกำแพงไปเรื่อยๆเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าเป้าหมายเราคืออะไรเราก็ค่อยๆทำไปแรงกำลังใจมันจะมากขึ้นเกิดการกระตุ้นเกิดการทำให้แรงกำลังใจมากขึ้นจากประสบการณ์ที่เราประสบพบเจอจากการปฏิบัติธรรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้สึกสิ่งที่สัมผัสไปเรื่อยๆและทีเนี้ยเราจะไม่เชื่อใครเราจะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราปฏิบัติเองเราสัมผัสเองเรารู้เห็นเองเราเข้าใจเองนะคะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เข้าใจแบบผิดเพี้ยนนะคะเข้าใจตามความเป็นจริงมันก็จะเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะคะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะอยู่ที่การสู้กับจิตตัวเองเนาะมาฟังท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนัตยาขอร่วมอนุโมทนาบุญฝากกระแสบุญร่วมด้วยตลอดไปนะคะยิ่งสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เห็นเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนตื่นรู้สนใจฟังธรรมหาทางรอดเพื่อรอดพ้นภัยผู้ที่เคยต่อต้านเริ่มรับฟังดังเช่นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเลยค่ะมันอยู่ที่การติดด้วยค่ะการมาอยู่ในภพเกิดมาภพชาติที่มันเจริญเนี่ยมันก็จะอาจจะติดเยอะบางคนก็อาจจะบอกว่าเห็นคนทำไม่ดีทำไมเขารวยเอ้ารวยเอาทำไมเราทำดีทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบอาชีพสุจริตทำไมเรายังช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคิดแบบนี้อันทุกคนมันมีกิเลสเป็นตัวกระตุ้นนะคะพูดถึงเนาะนั่นแหละบางคนก็อาจจะโดนปิดก็ได้บางคนที่ยังมีบุญอยู่ก็อาจจะได้เริ่มในการปฏิบัติธรรมบางคนก็จะเข้ามาแล้วบางคนเข้ามาแล้วก็ออกไปก็มีนะคะบางคนเข้ามาแล้วต้องสู้กับตัวเองเยอะๆมากๆแล้วก็รอดพ้นมาจนสามารถมาปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานได้3ปี4ปี5ปีอย่างเนี้ยก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะแต่บางคนก็ไม่รอดค่ะเพราะว่าโดนดึงจากเรื่องทางโลกอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าชาติภพนั้นใครที่จะตื่นรู้ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่ายุคใหม่ดิฉันไม่ค่อยได้ห่วงยุคที่30 40เท่าไหร่แต่ดิฉันห่วงเด็กรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่ที่ติดเกมติดมือถือติดเทคโนโลยีติดต่างๆจะเป็นผู้ที่อยู่กับคนเดียวมากขึ้นอยู่ในห้องอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะดิฉันก็เลยห่วงกลุ่มเหล่านี้มากกว่าฉะนั้นใครมีลูกมีหลานเนี่ยก็เลยแนะนำว่าให้พาให้ลูกหลานเนี่ยวันหยุดวันไรเนี่ยเราต้องบางทีเราต้องสละนะความเป็นพ่อเป็นแม่นะในเมื่อมีลูกมีหลานต้องสละเวลาพาเขาไปทำบุญทำทานพาเขาไปให้จิตเขาไปแตะต้องเรื่องแบบนี้หมายถึงว่าพาเขาไปเห็นเมื่อเห็นเนี่ยตาหูได้ยินได้อะไรเงี้ยจิตมันจะเกิดการบันทึกนะฮะในการทำบุญที่นั่นที่นี่ปล่อยนกปล่อยปลาแม่พ่อพาฟังไปฟังทำมันบางทีมันเหมือนไม่สนใจหรอกแต่มันได้รับการบันทึกแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาพ่อแม่เขาลาโลกไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยเหมือนภาพมันจะรีรันในหัวมันจะเห็นว่าพ่อแม่เราทำไมเขาอยู่ยุคนั้นเขามีความสุขเขาเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เขาพาเราไปเวียนทำบุญที่นั่นที่นี่เขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมและจากการไปทำบุญทำทานและให้ชีวิตเขามีความราบเรียบมีความสุขอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นใครที่มีลูกอ่ะจะต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเนาะเราแค่วางรากฐานในชีวิตเขาอยู่อย่างมีความสุขในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะคนเราบางทีมันว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้มีบุญในระดับนึงเราก็คงจะติดทางโลกเหมือนกันเพราะดิฉันก็คงจะติดทางโลกเหมือนกันเอาง่ายๆดิฉันก็ไม่ใช่นักที่ชอบปฏิบัติธรรมดิฉันไม่ใช่คนที่มาชอบมานั่งสวดมนต์นั่งใส่ชุดขนาดมาปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยดิฉันนั่งทำวันเย็นดิฉันไม่เคยใส่ชุดขาวเลยนะคะใส่ชุดอะไรก็ว่าไป
เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับกรอบอะไรมากเลยนะฮะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่มีกรอบขนาดนั้นเราไม่ใช่คนที่มีฐานในการชอบปฏิบัติธรรมขนาดนั้นเราเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เข้ามาเพราะว่าอาจจะยังมีบุญอยู่ที่จะได้มาทำอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยพูดไม่ได้หรอกว่าใครเป็นอะไรยังไงบางทีเขาอาจจะมีบุญเยอะกว่าเราแต่เขามาติดภพชาติก็มีเขาอาจจะรวยมากธุรกิจเยอะไม่ได้มุ่งมั่นในสายนี้ก็มีแต่ทำทานทำอยู่แต่ว่าจะให้มาสร้างบุญกุศลบุญบารมีต่อของเดิมของเก่าก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะตอนที่ยังน้อยยังหนุ่มอยู่อาจจะไปทำตอนแก่ๆแต่เราก็วางอนาคตไม่ได้อีกแล้วว่าช่วงแก่ๆแล้วนะโลกของเราจะยังปกติอยู่ไหมหรือว่ามันจะแบบบีบคั้นจนเราไม่มีแรงกำลังใจในการปฏิบัติตอนนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะบางคนอาจจะต่อต้านเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของเขาบางคนอาจจะโชคดีที่ได้ปฏิบัติเร็วเปิดใจรับฟังเร็วอะไรเงี้ยมันว่าไม่ได้เนาะดิฉันเนี่ยไม่ได้ต่อต้านในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ดิฉันคิดว่าคิดเสมอว่าดิฉันอะหนูจะทำได้เหรอคะหนูจะทำแบบนั้นได้เหรอคะหนูไม่ใช่พระค่ะหนูยังสละไม่ได้เลยผมหนูก็ยังสละไม่ได้กายสังขารหนูก็ยังสละไปอยู่ในยูนิฟอร์มแบบนั้นไม่ได้ดิฉันจะคิดแบบนี้นะสมัยนั้นแล้วเวลาใครมาชวนดิฉันเนี่ยถ้าเขาเป็นถ้ามาชวนดิฉันไปปฏิบัติธรรมดิฉันไม่ไปเนี่ยถ้าเขาคิดอีกแบบเขาบอกว่าโอ้ยไปชวนมันไม่ได้อินในการปฏิบัติธรรมไม่อินในการบวชชีพงชีพาไม่ได้อินในการไปนั่งสวดมนต์สมาธิเขาคงคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะดิฉันโบไปใครมาชวนพี่นาเราหยุดสัก3วันไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันให้พี่นาคือโบไปพี่นาเราหยุดช่วงเนี้ยแล้วเราไปนั่นนี่ไปวัดนั่นนี่ที่ท่านมีงานไปปฏิบัติไหมไม่ไปนาไปกราบพระไหมที่ไหนคะที่เขากราบกันที่เลยระยองไปจันทบุรีค่ะไม่ไปใครชวนกี่ปีก็ไม่ไปจนเขาเลิกชวนเนี่ยคือเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยคิดว่าฉันคงไม่ได้ไปไหนกับใครหรอกฉันปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกแต่เชื่อแต่จะไม่ให้มาสวดมนต์จริงจังให้รู้สึกว่าเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเหอะไม่ไปโบอย่ามาส่วนโบไปทำบุญก็ทำบ้างอยู่ตามวาระเวลาโอกาสเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บาปบุญคุณโทษเชื่ออยู่แต่จะให้ไปเก็บบุญกุศลไปมีจิตนะไม่ไปแต่คนอื่นไปนะก็อ่อนสอนเขาอยู่นะคะก็รู้สึกโอ้ยินดีจังเลยทำไมเขาอดทนจังเลยวะเนี่ยเขาเลิกงานปุ๊บ3 ทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยเขานั่งรถไปขับรถไปโคตรเหนื่อยเลยทำไมเขามีความอดทนภาคเพียรมุ่งมั่นขนาดนั้นฉันทำไมฉันไม่มีความอดทนขนาดนั้นเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะคะก็เลยเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาคนที่ปฏิบัติก็ถือว่าเขามีโอกาสที่ดีที่ได้ปฏิบัติไวหรือว่าคนที่ปฏิบัติบ้างตามช่วงระยะเวลาโอกาสก็คือนั่นแหละคือบุญที่เขาได้มีเวลาที่ได้ทำมีความใจเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเนาะแต่ถามว่าเราอยากให้ทำเราอยากให้คนอื่นทำได้ไหมอยากมากเลยตั้งแต่มาเริ่มปฏิบัติทำและเริ่มสัมผัสได้โอ้อยากให้ทำอยากให้ทำมากเลยแต่เราก็เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าเขาไม่เข้าถ้าเขาไม่ทำก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาเนาะหรือว่ามันอาจจะชาติภพนี้เขาอาจจะโดนปิดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเขายังทำบุญกุศลอยู่ยังเป็นคนดีอยู่ก็โอเคละถึงจะไม่สามารถมาภาคเพียรตั้งมั่นแบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำได้เองก็ตามเขานั่นแหละอะไรเงี้ยตามบุญพาวาสนาเขานั่นแหละแค่เป็นคนดีก็ถือว่าดีละในยุคนี้นะฮะเราก็จะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะเราไม่สามารถไปบังคับใครได้นะคะเขาจะทำหรือไม่ทำก็คือสิทธิ์ของเขาเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คือสิทธิ์ของเขายิ่งคนดิฉันจะไม่ค่อยไปคาดหวังอะไรกับผู้คนข้างนอกมากแต่ดิฉันสิ่งที่ดิฉันเน้นย้ำที่สุดคือพ่อแม่ดิฉันน้องดิฉันครอบครัวดิฉันหลานดิฉันเพราะดิฉันว่าให้ทำนะเพราะว่ามีจริงบาปบุญคุณโทษโลกสวรรค์โลกวิญญาณมีจริงเวลาเราสวดมนต์โลกวิญญาณเทพเทวดาหรือสัมภเวสีผีเข้าไปเขาได้บุญกับเราจริงอันเนี้ยแต่ย้ำเฉพาะในกลุ่ม
ครอบครัวตัวเองนะคะทำให้ได้นะทำให้ได้นะพยายามนะอดทนนะอะไรเงี้ยจะบอกอยู่นะคะแต่คนอื่นจะไม่ค่อยไปอะไรกับพวกเขามากเพราะว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่แค่คิดว่าฉันเป็นคนดีก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคมันยังไม่ถึงเป้าหมายเขาอาจจะยังไม่ได้มีจุดเป้าหมายชัดเจนว่าฉันอยากปฏิบัติไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกใบนี้แล้วฉันอยากปฏิบัติเพื่อตามรอยพระโพธิสัตว์ฉันอยากปฏิบัติเพื่อเป็นอัครสาวกฉันอยากปฏิบัติเพื่อเป็นพระปัจเจกหรือใดๆก็ตามฉันยังชอบในการเวียนว่ายตายเกิดฉันยังสนุกอยู่ฉันยังไม่อยากหลุดพ้นอะไรก็ว่าไปทุกคนมีสิทธิ์ที่เสมอกันนะก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนตื่นหรือนอนหรือสบายสบายอยู่ก็เอาเลยนะเรามีสิทธิที่จะทำยังไงก็ได้กับชีวิตเรานะคะนั่นแหละเนาะโอเคภัยพิบัติมันก็เยอะมากขึ้นแหละค่ะอยู่ที่คนนะคะบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะตื่นรู้นะคะต่อให้เห็นภัยพิบัติใดๆก็ตามไม่ใช่ว่าจะตื่นรู้นะคะก็มันแล้วแต่นะพูดถึงเนาะยุคนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหลวงตาบอกก็จะมีคนตื่นบ้างคนนอนบ้างคนไม่เชื่อบ้างก็มีคนกลางๆก็มีไม่ได้รีบร้อนอะไรมากก็มีนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนที่จะนั่นเนาะแล้วแต่คนที่จะตั้งมั่นคนที่ตั้งมั่นก็เมื่อคนที่ตั้งมั่นแล้วทำได้เนี่ยมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยเขาเห็นชีวิตเขาเนี่ยเราก็เนี่ยโอเคพี่สุดยอดแล้วพี่จะต้องตลอดชีวิตนี้พี่เนี่ยรู้เลยว่าพี่จะต้องไม่ลำบากแล้วอะไรเงี้ยเราฟังเขาพูดเนี่ยเราฟังเขาเขียนเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยเขาจะไม่ลำบากอะไรมากแล้วหมายถึงว่าด้านจิตใจเขาจะมีจิตที่ดีเมื่อจิตที่ดีมันจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่งนะคะนั่นแหละเนาะโอเคค่ะก็ให้กำลังใจนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะคิดสวนทางกับพี่นะดิฉันว่าคนที่ตื่นรู้น่ะก็แค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มน้อยน้อยกลุ่มน้อยเพราะว่าถ้ารวมทั่วโลกแล้วนะไม่ได้เอาเฉพาะประเทศไทยรวมทั่วโลกเราคนที่ตื่นรู้เนี่ยน้อยดิฉันว่ามนุษย์ยุคนี้เหมือนมดน่ะเวลาน้ำซัดมาทีมดลอยไปในน้ำหมดเลยตุยไปในน้ำอะไรเงี้ยนะเหมือนมดเหมือนสันเล็กๆนะที่เราเห็นนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติรุนแรงน้ำมาไซพายุมาแผ่นดินไหวอะไรก็ตามการสู้รบอะไรก็ตามนะลงมาตุ้มเดียวเนี่ยเรากระเด็นตุยเลยเหมือนเราเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะค่ะนะก็จะเป็นแบบนั้นดิฉันว่ามันก็คงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่คงไม่เยอะหรอกเพราะว่าเหมือนที่หลวงตาพูดว่าพระพุทธเจ้ายุคนี้ท่านท้ายปัญญานำท่านก็ไปไวคนที่ตามทันก็มีบ้างคนที่ตามไม่ทันก็เยอะคนที่อยู่กลางๆก็มีในระดับหนึ่งอะไรนะคนที่ทันท่านจริงๆก็คือยุคท่านสมัยท่านนะท่านก็เอาไปช่วยได้เยอะและตามท่านไปได้เยอะแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนแล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะจะทำไม่นานนะรู้สึกตึงๆนะคะมาฟังญาติธรรมท่านนี้นะคะเขาบอกว่าพี่เมื่อวานนะคะพี่เมื่อวานที่เขามาต่อนะเดี๋ยวเอาพี่วันนี้ละกันพี่วันนี้ที่มาเมื่อเช้านะคะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะคุณนาคะช่วงหนึ่งเนี่ยพี่เคยเล่าว่าจับภาพของหลวงปู่ดูนะคะยากช่วงนี้พี่นึกถึงหลวงปู่เนี่ยง่ายมากค่ะพอสวดมนต์ไตรสรณคมหรือสวดจักรพรรดิภาพของหลวงปู่ก็ขึ้นมาทันทีค่ะมาปีนี้งานน้อยมากค่ะคุณนาคคงสภาพเศรษฐกิจด้วยค่ะเลยทำให้งานน้อยลงสภาพการเงินก็กระท่อนกระแท่นมีสภาพแต่สภาพจิตใจก็ยังดีเหมือนเดิมขออนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะคือเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งโลกเลยหรือของบ้านเราค่ะมันมีผลต่อเนื่องกันสมัยที่ดิฉัน
ยังเด็กๆดิฉันจะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือแม้แต่เรียนระดับมัธยมหรือมหาลัยก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แต่เมื่อเราโตมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็เลยเข้าใจเรื่องสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลกเราของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันมีผลนะคะสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากประเทศหนึ่งมันจะทำให้มีผลทั่วโลกในเรื่องการเดินทางในเรื่องการเจอกันในเรื่องการคบค้าสมาคมหรืออะไรก็ตามในเรื่องเศรษฐกิจเราไม่เคยคิดเห็นภาพแบบนั้นเลยเมื่อมาเจอโคเราติดหนับจังมากเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีเอฟเฟคมีผลกระทบทั่วโลกมันเป็นลักษณะการเดินทางแบบนี้การเดินทางสายการบินเดินทางไม่ได้ปลดคนงานลดเที่ยวบินนะครับหลายปีโรงแรมมีผลการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมีผลการค้าขายมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเทศเรายิ่งอยู่กับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมีผลอะไรเงี้ยนะเนี่ยเพิ่งเห็นชัดชัดมากๆคือช่วงโควิดนะคะเรารู้เลยว่าอ๋อเศรษฐกิจมันรันมันหมุนวนแบบนี้ทั่วโลกนี่หว่าอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะบางทีบ้านเราถ้าไม่ได้เจออะไรแบบนั้นอาจจะมีผลอยู่แต่ถ้ามันเศรษฐกิจโดยภาพโดยรวมของประเทศมันดีความเชื่อมั่นของอะไรก็ตามการเมืองอะไรมันดีมันก็ยังพอทำเนาได้นะคะแต่ถ้าทั่วโลกก็ไม่ดีแล้วบ้านเราก็ยังการเมืองไม่มั่นคงหรือรัฐบาลใดๆก็ตามหรือสัมภาษณ์โดยรวมไม่มั่นคงความเชื่อมั่นของตลาดอะไรก็ว่าหุ้นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะไม่มั่นคงมันก็หนักดับเบิ้ลขึ้นไปอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยกลัวค่ะคนกลัวในการใช้เงินเราก็เข้าใจนะคนกลัวในการใช้เงินคือใช้เงินประหยัดนะจากที่เคยซื้อเยอะๆก็ซื้อน้อยลงอ่ะที่เคยใช้เงินโดยไม่คิดอะไรมากตอนนี้ก็จะคิดแล้วของ100นึงบางทีเอ๊ะ100นึงค่าแรงแค่300นี่หว่าซื้อกับอาหารสดไปทำกินไหมแล้วก็ซื้ออาหารสดไม่ต้องซื้อมากอะไรอย่างเงี้ยนะกินได้ครอบครัวกินแบบประหยัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีผลไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อหรือไม่ขี้เกียจนะถ้าเราอ่ะอันนี้พูดถึงกรณีคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วมีที่ดินที่โดนที่ไร่ที่นาที่สวนพอจะมากน้อยไม่รู้อะแต่พอที่จะพอทำนาเลี้ยงชีพได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจเรายังอยู่ได้นะคะแต่คนที่อยู่ในเมืองที่เขาไม่มีอะไรเลยแบบนี้เขาอยู่ยากมากเลยยิ่งถ้าเป็นตกงานน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆเนี่ยอยู่แทบจะไม่ได้เลยนะคะแต่บางคนที่มีไร่ที่นาที่สวนเนี่ยจะบอกว่าน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็ลงค่ะมันไม่ได้ท่วมตลอดปีตลอดชาติเราก็เริ่มถ้าเราคิดออกอ่ะเราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรไปปลูกข้าวมีข้าวกินเนี่ยยังดีกว่าอย่างอื่นนะคือมีข้าวอย่างน้อยอาหารเรายังไปหาได้ฮะตามป่าตามเขาตามท้องทุ่งท้องนาอะไรก็ว่าไปพอยังจะเลี้ยงชีพได้นะฮะนั่นแหละคือแม่ดิฉันเนี่ยสอนตลอดว่าเวลาว่าข้าวเนี่ยสำคัญที่สุดขอให้มีข้าวกับอย่างอื่นเนี่ยไปหาผักหาหญ้าหาอะไรก็ได้คือเราเป็นคนกินง่ายๆนะไม่ได้กินอะไรยากมากมายไม่ต้องเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดเวลากินผักกินหญ้ากินหอยกินปูกินปลาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ดิฉันสอนมาตั้งแต่ดิฉันเด็กๆด้วยความที่เราจนนะแม่บอกว่าข้าวคือสิ่งสำคัญกับชีวิตเราอาหารต่างๆมันหาได้พอจะหาได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีที่มีทางนะอยู่ได้อยู่เพราะว่าในอนาคตมันจะยากมากขึ้นในการใช้ชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเพราะว่าเงินเฟ้อมากขึ้นเงินใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของได้น้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเงินมันลำบากนะคะแต่ถ้ามีไร่มีนามีสวนอย่างที่หลวงตาพูดแหละว่ายังเพาะปลูกนั่นนี่นู่นปลูกอะไรที่มันกินได้อย่าปลูกอะไรที่มันกินไม่ได้หลวงตาพูดนะตอนนี้เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วว่ามันอยู่ยากจริงๆนะคะนี่แหละงานที่เราเคยได้มาอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ท่อนกระแท่นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อเราก็อยู่ได้นะคะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละเราถือว่าเราโชคดีค่ะเราโชคดีคนที่อยู่ในเมืองนะคะคนในเมืองทุกอย่างต้องซื้อนะคะข้าวซื้อ
อาหารซื้อผักเผือกบางทีก็ซื้อหมดทุกอย่างเลยบางทีไม่มีที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวยากหมากแพงค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะค่าอินเทอร์เน็ตมีด้วยอะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยนะค่าต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บ้านนอกเนี่ยค่าน้ําค่าไฟบางทีน้ําไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียค่าน้ําเพราะว่าเสียแต่ค่าไฟเพราะว่าขุดบ่ออะไรเงี้ยนะก็ว่าไปนะคะปลาเปิร์ก็เลี้ยงได้พอขุดบ่อเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยนะนั่นแหละมันคิดดูคิดไปคิดมาแล้วมันจะเข้าในแนวทางของพ่อหลวงร.เก้าเรานะคะที่ท่านให้เราคิดยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรทำอะไรไปไม่เป็นเลยเหมือนประเทศหนึ่งเวเนซุเอลาสมัยก่อนรวยมากเลยค่ะแล้วประชาชนเขาเนี่ยอยู่แบบประชานิยมเขามีที่ทางเยอะนะคะแต่ว่าเขาทำมาหาพ่อปู่ไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นต้นแบบรูปแบบว่าจะทำยังไงกับการใช้ชีวิตเหมือนอเมริกาเนี่ยดิฉันไปดูสารคดีเขานะคะเด็กรุ่นใหม่เริ่มที่จะหัดปลูกผักปลูกหญ้าทำเหมือนในหลวงร.เก้าเราสอนขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ว่าไปเริ่มจะใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้เป็นมากขึ้นใช้ทำทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นแหละนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราอะอยู่ที่ว่าเราคิดออกไหมว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่ลำบากเกินไปในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราไปพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ได้เศรษฐกิจการงานการเงินหรืออะไรก็ตามถ้าเราต้องไปรับงานมาจากเขาแล้วมันไม่ได้งานตามเป้าที่ตั้งไว้งานเขาส่งให้เราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็นี่แหละที่เราเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะอยู่ยังไงให้ไม่ทุกข์เกินไปแล้วให้เรามีปัญญาคิดออกในการใช้ชีวิตในให้มันมีความสุขในระดับหนึ่งนะคะเนาะก็เป็นแบบนี้ละค่ะเราไม่สามารถไปควบคุมสภาพแวดล้อมข้างนอกได้ไม่สามารถไปควบคุมเศรษฐกิจโลกได้เหมือนที่เราเห็นนี่แหละเราเหมือนเราเดินตามเขาเราเดินตามเขาที่กำหนดฉะนั้นเนี่ยการเดินยังไงเพื่อไม่ให้ทุกข์เหมือนคนอื่นที่อยู่ในวังวนแบบนี้เหมือนกันนะคะใจถ้าใจมันดีอะค่ะใจมันดีใจมันมีกำลังเนี่ยมันมีแรงสู้มันมีแรงฮึดแล้วมันคิดออกว่าที่ทำยังไงดีเอ้ยอะไรเสริมดีอะไรนั่นนี่ดีอะไรเงี้ยนะเวลามีเงินก็ใช้จ่ายแบบมีสติอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยเกิดขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาว่ามันอาจจะมีช่วงนั้นช่วงนี้เงินมันจะต้องใช้บ้างเก็บบ้างใช้บ้างเก็บบ้างเป็นสัดเป็นส่วนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเผื่อไปเจอในช่วงใดช่วงนึงที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้โลกมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีที่มีทางถือว่าโชคดีนะฮะโอเคเนาะถ้าดิฉันมีเงินดิฉันก็อยากมีที่อะค่ะอย่างน้อยถ้าหลังถึงเราไม่ได้ทำเองเรามีหน้ามีนาเราก็ให้คนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขาได้เลี้ยงชีพเขาด้วยแล้วเขาก็เอาข้าวเอาอะไรให้เราด้วยอะไรเงี้ยนะแบ่งกันให้เขาได้มีข้าวกินเราก็ได้มีข้าวกินให้เขาได้ประกอบสัมมาชีพเขาด้วยเราก็ได้ส่วนหนึ่งของเราส่วนแบ่งของเราด้วยอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจพี่นะคะก็เป็นแบบนี้แหละนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะที่พี่บอกว่าจับภาพของเวลานึกภาพของหลวงปู่เนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วได้ง่ายมากขึ้นดิฉันยังยากอยู่ค่ะยังยากอยู่แต่ว่าเห็นภาพท่านอยู่แต่เห็นไม่ชัดอะไรเงี้ยนะบางทีก็เราเคยทดสอบมองภาพคิดถึงภาพปู่ในหัวกับคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านในหัวแต่กลายเป็นว่าเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่เราคิดอีกท่านหนึ่งเนี่ยชัดเจนกับภาพปู่ก็มีเหมือนชัดเจนเลยหลวงพ่อศิลาเนี่ยเห็นภาพท่านในหัวนะชัดกว่าภาพของหลวงปู่อีกถามว่าคุณหน้าเจอภาพหลวงพ่อศิลาบ่อยมั้งไม่ค่ะก็เจอแต่ใน YouTube อะไรเวลาเราเลื่อนเจอนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มาไปนั่งจ้องภาพท่านอะไรเงี้ยแต่ภาพของหลวงปู่เนี่ยเราถวายชาทุกวันเราก็เลยว่าทำไมเราคิดถึงภาพปู่ไม่ค่อยชัดเลยแต่ทำไมภาพหลวงปู่ปั้นชัดกว่าภาพของหลวงพ่อศิลาก็ชัดอะไรเงี้ยนะหรือว่าภาพของหลวงปู่สุขบางทียังชัดกว่าหลวงพ่อปู่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหลวงพ่อกล้วยอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่ค่อยหลวงพ่อกล้วยนะคะยิ่งไม่ได้มองภาพท่านเลยแต่เวลานึกถึงท่านน่ะนึกถึงชัดกว่าของหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนี่ยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมภาพของหลวงปู่จับยากมากเลยนะคะ
นั่นแหละก็อนุโมทนาบุญกับพี่นะคะก็ให้กำลังใจนะคะดีใจที่ยังปฏิบัติอยู่ดีใจที่จิตใจมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันอย่างมีความสุขเนาะนั่นแหละเอาแค่อยู่ได้แล้วจิตใจเข้มแข็งไม่ท้อในการใช้ชีวิตก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พี่ตั้งใจทำนะคะโอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้นะคะเพราะรู้สึกว่าตึงมากเลยตึงมากเลยต้องไปหาคาเฟอีนใส่ร่างกายแล้วค่ะนะคะก็อยากให้ทุกท่านตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอยากให้ทุกท่านมีความเพียรนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะคะด้วยความที่หลวงตาเนี่ยบอกว่าเวลาเรามาสวดมนต์เราแผ่บุญแล้วใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเราจะคอยฝันเห็นเรื่อยๆตื่นมาไม่รู้จักแต่ว่าในฝันเนี่ยเรารู้จักเขาเลยนะก็ฝันว่าไปณสถานที่หนึ่งมันเป็นเหมือนงานวัดหรืออะไรก็ตามไม่รู้อะแต่ว่าเหมือนของเนี่ยเต็มพื้นขยงขยะเต็มไปหมดเลยเหมือนเขาเพิ่งเลิกจากงานฟังหมอลำเนี่ยค่ะเหมือนการฟังคณะหมอลำหรือฟังดูหนังกลางแปลงแล้วเลิกงานไปแล้วพวกขยงขยะก็อยู่กับพื้นเต็มเหมือนพวกมีม้ามุงม้าหมุนเลยนะบอกว่าคนก็เยอะเดินขวักไขว่กันนะคะเริ่มเหมือนทยอยกลับบ้านเนี่ยแล้วมันจะมีอยู่ประมาณเหมือน2ตึก3ตึกในความรู้สึกตึกสูงมากเลยสูงประมาณนับชั้นไม่ได้หรอกมันสูงขนาดไหนค่ะรู้สึกว่ามันสูงมากจนสูงเสียดฟ้าน่ะและดิฉันมายืนอยู่ข้างล่างแล้วดิฉันก็ยืนมองขึ้นไปข้างบนนู่นชั้นไหนไม่รู้แต่รู้ว่าตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกว่าแล้วคุยกับคนที่อยู่ข้างเราว่าเอ้าไหนอาจารย์ท่านนี้บอกว่าจะลงมาปาร์ตี้ข้างล่างกับเรามางานเลี้ยงข้างล่างกับเราทำไมเขาถึงไม่ลงมาสักทีทำไมเขาถึงจัดงานเลี้ยงอยู่บนหอคอยเขาอยู่ตึกเขานะตรงนั้นนะทำไมไม่ลงมาสักทีเนี่ยรอจนขี้เกียจรอแล้วน่าจะไม่รอแล้วหน้าอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยเพื่อนบอกว่าเด็กก็ลงมาเด็กก็ลงมามั้งเห็นบอกว่าอีกแป๊บนึงก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยสักพักนึงค่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราต่อหน้าแต่เป็นหน้าครูท่านหนึ่งที่เรารู้จักแต่ว่าในลักษณะเขาอะไม่ใช่ครูคือหน้านะเป็นครูแต่ว่าจมูกโด่งมากมากเลยเหมือนจมูกของเหมือนลักษณะของฝรั่งแก้วชมพูแล้วจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเดินมาข้างๆเราแล้วก็เดินเหมือนมาอยู่ใกล้เราเหมือนคนรู้จักกันนะคะในความรู้สึกเราคิดว่าเป็นครูเรานะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เห็นหน้าเขาเรากับเขานะก็เดินสวนกันไปเลยเราบอกอ้าวเหรอมาแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เดินสวนกันไปเลยก็เลยมาเล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวว่ายายคืออะไรเหรอบอกว่าฉันว่านะแกคงหมดบุญแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ครูหมดบุญคิดว่าเขาคงจะอยู่ข้างบนน่าจะเป็นอะไรก็ตามเทพเทวดาอะไรก็ตามเขาคงเคยคุยกับเรานะคะว่าเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเขาคงหมดบุญแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คุยกับน้องแบบนี้อันนี้เล่าให้ฟังสนุกๆ นะคะไม่ต้องไปซีเรียสมันแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าทำไมคิดแบบนั้นยายเพราะว่าตอนที่ฉันนั่งสวดมนต์ก่อนที่จะฝันเมื่อคืนวันก่อนนะคะวันก่อนที่ฉันนั่งสวดมนต์อยู่ที่ดิฉันเล่าในคลิปเนี่ยว่าดิฉันน่ะรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นดอกไม้นะคะมันมาวนแล้วมันวนเฉพาะช่วงเนี่ยค่ะช่วงตรงหน้าเราเลยแล้วเราพยายามสูดแล้วพยายามจับให้ได้ว่านี่คือกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรแต่ในห้องเราไม่มีดอกไม้นะคะในห้องเราไม่มีดอกไม้มีแต่เป็นพวกไม้ใบอะค่ะไม่มีดอกไม้อะไรเลยก็เลยคิดว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมไหมน้ำหอมนั่นนี่นู่นเราก็มาดมดูน้ำหอมเราก็จะรู้ว่าน้ำหอมเรากลิ่นอะไรบ้างก็ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่เราอธิบายไม่ได้ว่ากลิ่นดอกอะไรและทีเนี้ยมันวนอยู่หลายรอบใช่ไหมคะที่เราเล่าเมื่อวานนะหลายรอบเลยเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเทพเทวดาท่านไหนมาอนุโมทนาบุญกับเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะเราก็สงสัยแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เลยมาฝันก็เลยว่าอ๋อสงสัยแกน่าจะลงมาเกิดแกคงจะหมดบุญแกแล้วแกได้ลงมาเกิดแล้วอะไรเงี้ยนะ
ก็เลยบอกว่าสงสัยแกไม่เจอกับเราหรอกเพราะว่าเรากับแกเนี่ยเดินแค่บ่าสวนทางบ่าแค่แบบชนกันนิดหน่อยแล้วก็เดินสวนทางกันเหมือนเราไปข้างหน้าเขาไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเนี่ยก็เลยพูดกับน้องว่าเออเนาะถ้ามันเป็นอย่างความฝันเราจริงว่าเราเคยบอกว่าไหนว่าจะลงมาด้วยกันแต่ทําไมยังไม่ลงมาสักทีเนี่ยเราลงมานานรอนานแล้วก็คงเหมือนประมาณว่าเวลาข้างบนเขาเนี่ยแป๊บเดียวแต่เวลามนุษย์เราเนี่ยนานยาวนานมากแล้วจนเราจะ50แล้วเขายังไม่ลงมาสักทีนะฮะก็เลยว่าเออสงสัยพูดกันคุยกันเล่นๆว่าสงสัยแกเป็นเทวดาละแกคงลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขอยู่บนชั้นบนของแกคงเคยคุยกับเราว่าแกจะลงมาเป็นเพื่อนเราในการที่จะมาอยู่มาเกิดเป็นโลกมนุษย์ในเกิดในโลกมนุษย์ใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุยกันเล่นๆนะครับและเนี่ยคงไม่ได้เจอกันหรอกเราก็เลยพูดแบบนี้ว่าคนไม่ได้เจอกันหรอกเพราะว่าเรากับแกเดินสวนกันคงจะแค่เหมือนเขาเพิ่งมาเกิดเขาเพิ่งจะลงมาเกิดมาจุติแต่เรานะจะแก่ละจะตุยละจะเลอะจะไปละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยคิดว่าแกน่าจะมาลงแถวนี้แหละนะคะลงมาอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าหน้าตาเขาที่เราเห็นในความฝันอะหน้าตาเขาเหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนฝรั่งจมูกทองโดงอะไรเงี้ยนะแก้มชมพูอะไรเงี้ยนะเป็นผู้ชายนะคะในลักษณะที่หุ่นใกล้เคียงสูงกว่าเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อดิฉันนะคะเป็นความเชื่อดิฉันว่าเวลาเราแผ่บุญให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรามันสามารถส่งถึงเขาได้และเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะฮะอยู่ที่ว่าเขาจะมาบางทีอะค่ะเหมือนที่หลวงตาพูดเขาไม่อยากลงมาถ้าเขายังมีบุญอยู่เขาไม่อยากลงมาเพราะว่าเขาเห็นโลกมนุษย์แล้วมันมีความทุกข์เขาไม่อยากลงมาทุกแบบนี้เขายังใช้บุญเขาที่เหลืออยู่บนข้างบนมีความสุขไม่ดีกว่าล้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะคือตอนที่เป็นมนุษย์ก็ทุกข์แล้วฮะเป็นเทวดาขอไปสุขหน่อยเถอะขอใช้เวลาให้มันเต็มที่ให้มันหมดเวลาของฉันหน่อยเถอะอะไรเงี้ยฉันไม่ได้อยากลงมาสร้างบุญบารมีอะไรหรอกแค่เหนื่อยอะไรเงี้ยตอนที่เป็นมนุษย์มันก็เหนื่อยหลากหลายอารมณ์ความทุกข์ความเศร้าความโศกอะไรเงี้ยขอเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปาจิมโกะอยู่ข้างบนหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆค่ะว่าคิดแล้วว่าเขาคงไม่อยากลงหรอกถ้าใครที่ยังมีบุญอยู่เขาจะลงมาทำไมล่ะเขาเหนื่อยถ้าเขาไม่ได้มีจิตมุ่งมั่นตั้งมั่นจริงๆในการสร้างบุญกุศลบุญบารมีใดๆของเขาอ่ะนะฮะเล่าสู่กันฟังสนุกๆไปนะคะก็โอเคใครอยากไปชั้นไหนเขากำหนดเอาแล้วกันนะคะแล้วก็ตั้งมั่นภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมเนาะวันนี้ยาวและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะทำคลิปเหมือนเดิมนะคะมาต่อนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ทุกท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกท่านที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ดูโฆษณาให้นะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ดิฉันพูดกายสว่างจิตสว่างมีบุญกุศลสร้างบุญบารมีโลกวิญญาณมาน้อมรับบุญจริงไหมอะไรก็ตามให้ไปเพียรในการปฏิบัติแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปทุกครั้งที่จิตระลึกได้นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาเจอช่องของเราแล้วมีความทุกข์มากๆถ้าท่านอยากออกจากทุกข์นั้นนะฮะขอให้ท่านมาปฏิบัติธรรมนะฮะทำจริงๆนะฮะทำแบบจริงๆเลยนะฮะคนที่ปฏิบัติธรรมได้และมีความมุ่งมั่นจะมีความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นจะมีความคิดที่แปลกกว่าคนอื่นมีความตั้งมั่นตั้งใจมากกว่าคนอื่นมีความอดทนภาคเพียรมากกว่าคนอื่นนะคะเราถึงจะสามารถอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดนะคะแล้วก็ใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำนะคะขออวยพรนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ